โครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี13ผลงานนักศึกษาทีม The Storm มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แม่ใจแก้ที่หมู่กับเจ้าใจเจ้าเจ้าใจเจ้าเจ้าใจเจ้าใจเจ้าบ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สถานที่ผลิตแก๊สขี้หมูนะคะหรือว่าแก๊สชีวภาพนั่นเองซึ่งคนที่นี่นะคะทั้งหมู่บ้านเลยเขาใช้แก๊สขี้หมูแทนแก๊สแบบถังนะคะขี้หมูกับทําอาหารมันจะเข้ากันหรานี่เป็นยังไงครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งเลี้ยงมาเนี่ยมันเหม็นขี้หมูเจ้าบ้านนี่ก็เดือดร้อนกันตอนเจ้าบ้านก็ประท้วงกันมาหน่อยก็เลยเล็งหันว่าเอ๊ะถ้ามันเหม็นขี้หมูจะมีปัญหาแก้กันได้ยังไงก็เลยจะแปลงก็แก้ให้กับเจ้าบ้านด้วยใช้แก้ขี้หมูเพื่อจะลดปัญหากินเหม็นแล้วมีกระบวนการทำอย่างไรคะต่อเตอร์อย่างนี้ตรงไหนอันนี้คนงานของเพิ่นจะล้างขี้หมูลงล้างระบายขี้หมูออกไปเจ้าปากก็แหนตาไปเลยเจ้าก็จะไหลลงสู่ตรงนี้นะคะพอมันลงมาสู่บ่อแก๊สตรงนี้แล้วจะสูบตัวนี้เข้าไปใส่ถังนั้นที่หมูมันจะมาลงจากบ่อข้าวก็จะมาสูบมาที่นี่จากที่นี่มันจะไหลลงไปในบ่อนี้ค่ะแม่ขอดีใจตั้งหมู่บ้านเลยนะลูกเมื่ออันเปิดแก๊สเมื่อครั้งแรกนี่นะแม่เขาแบบจะได้เสี้ยวสตางค์แต่เราเปิดฟรีไปก่อนเลยจ้ะ4โมงเพื่อจะเปิดให้เราอ่ะลูก4โมงแรง4โมงแรงลูกจนถึง9โมงเมื่อเช้าอ่ะลูกแต่ละเดือนนี่คณะกรรมการไปเก็บนี่40บาท40บาทเลยจ้ะลูกสนุกมากค่ะเพื่อเราไปลุยแก๊สขี้หมูโคตรเหม็นเลยวิธีทำแก๊สขี้หมูทำกับข้าวจากแก๊สขี้หมูโอ้โหเลิศมากก็ไม่แปลกเลยเนาะที่ชุมชนที่เนี่ยเขาเป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็ให้เรามาศึกษาดูงานต่างๆนะคะเพราะนอกจากจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าของฟาร์มหมูอีกด้วยช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดร้อนอีกด้วยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนดูก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายเรื่องจริงผ่านจอ